ท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาห้องหาศูนย์สี่ปกสแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานวิสัชเฉพาะประจำปี2014และวางทิศทางแผนการปี2015กองประชุมได้จัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมกองบัญชาการปกสแขวงโดยการเป็นประธานของท่านพันโทปัญญาแสงวิจิตรหัวหน้าห้องหาศูนย์สี่ปกสแขวงให้เกียรติกองห่วงของท่านพันเอกลำไพหยดประไพหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงบ่อแก้วมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกห้องแผนกพนักงานห้องหาศูนย์สี่และแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมท่านพันตีพรไซอุ่นเล็กห้องหาศูนย์สี่ปกสแขวงได้ขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะในระยะหนึ่งปีผ่านมาคณะห้องหาศูนย์สี่ได้เอาใจใส่ลงไกลซีติดแทสซีนำนำพาเวียกงานตัวจริงในการเคลื่อนไหวเหตุนาทีวีซ่าเฉพาะในการเก็บกำข่าวกำแน่นสภาพการภายในและภายนอกเอาใจใส่ปั๊บปุ้งเวียกงานสืบข่าวจัดตั้งพนักงานลงเก็บกำข้อมูลขึ้นสถิติเป้าหมายและเวียกงานอื่นๆนอกจากเวียกงานวีซ่าเฉพาะแล้วใน1ปีผ่านมาพนักงานนักหบห้อง504ยังได้หาบการย่องยอเลื่อนสั้นให้พนักงานที่มีผลงานดีเด่นและคัดเลือกพนักงานไปศึกษาหำเหียนยกระดับทางด้านวีซ่าเฉพาะและทฤษฎีส่วนทิศทางแผนการในต่อหน้าทั้งคณะพักคณะบัญชาแม่นได้เอาใจใส่ศึกษาโครงการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักหบพ่อแม่ประชาชนได้เสื่อมซึมหับหูและเข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมาตีคำสั่งต่างๆติดตามกวดกาเวียกงานสืบสวนขั้นพื้นฐานต่อกับพื้นที่จุดหมายเป้าหมายให้ละเอียดจัดแจ้งเพิ่มทวีเวียกงานบำรุงความหูความสามารถความสำนิทสำนานด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่ที่การจะตั้งมอบหมายให้